ดีค่ะดิฉันนางอารีนาคงครูชำนาญการพิเศษหัวหน้างานวิชาการการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านถาวรและดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขทางโรงเรียนได้ดำเนินการการจัดการศึกษาดังนี้ 1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ใช้ในปีการศึกษา2551 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธีโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตลอดจนมีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงครูผู้สอนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การวิจัยในชั้นเรียนจัดทำสื่อและพัฒนาสื่อการวัดผลประเมินผลในชั้นเรียน 3. แหล่งเรียนรู้จัดทำโครงการห้องสมุดมีชีวิตและได้จัดให้เป็นห้องสมุดระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างการดำเนินการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 4. การพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศทุกระดับชั้นและเตรียมการเพื่อรองรับการสอบ NT และการสอบ O-NET 5. งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจัดกิจกรรมวงดนตรีโปงลางโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อย่างต่อเนื่อง 6. งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนจัดกิจการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและอยู่ระหว่างการเตรียมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร 7. การนิเทศการศึกษาได้จัดให้มีการนิเทศภายในโรงเรียนและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านถาวรที่กล่าวมาเมื่อสิ้นปีการศึกษาจะมีการประเมินผลงานตามโครงการและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีต่อไปนายธีรนัยชาลีนิวัฒน์ตำแหน่งครูคศ2หัวหน้างานพบประมาณโรงเรียนบ้านถาวรข้าพเจ้าได้รับให้จัดทำหน้าที่จัดสรรงบประมาณของทางราชการข้าพเจ้าได้ทำการจัดสรรมีการจัดทำโครงการรองรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษาเพื่อสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมีความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 2. บริหารการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันโปร่งใสตรวจสอบได้ 3. ดำเนินการตรวจสอบและจำหน่ายวัสดุที่เสื่อมสภาพการใช้งานปรับปรุงงานทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 4. ระดมทุนจัดทำผ้าป่าสามัคคีร่วมกับชุมชนสมทบทุนสร้างกำแพงโรงเรียนงบประมาณ 250,000 บาท
ึดคนยึดงานคือการบริหารงานบุคคลแนวคิดของงานบุคคลในโรงเรียนบ้านถาวรเป็นภารกิจที่มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนองภารกิจของสถานศึกษาของโรงเรียนเพื่อเป็นการดำเนินงานด้านการบริหารบุคคลคล่องตัวอิสรภาพภายใต้กฎหมายระเบียบพระราชบัญญัติเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนามีความรู้ความสามารถมีขวัญกำลังใจได้รับการยกย่องเชิดชูมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญก็สวัสดีครับขอน้อมถ่อมตนคือคนก้าวหน้าผมกำลังสิทธิ์คำนินครับเป็นหัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไปงานที่รับมอบหมายมาเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่7กรอบเฟรมใหญ่ๆคือกิจดำเนินงานธุรการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลการประสานเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาการรับเด็กนักเรียนการจัดระบบบริการและพัฒนาองค์กรต่างๆรวมกับ4งานหลักแล้วก็การส่งเสริมงานกิจการนักเรียนงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับอันนี้คือขอบข่ายของงานบริหารทั่วไปที่รับมอบหมายมาแล้วก็ได้ปฏิบัติด้วยดีและปฏิบัติประสานงานกับทุกหน่วยงานในโรงเรียนทุกฝ่ายที่รับผิดชอบและก่อนที่จะทำอะไรก็มีการปรึกษาหารือหาวอนแดนดินสุขสันต์เราเรียนร่วมกันผูกสัมพันธ์ไมตรีดูรักสมัครสมานถึงคราวมีงานเราช่วยกันเต็มที่มีปัญญาพระชีวาสดใสมีปัญญาพระชีวาสดใสพวกเรายึดมั่นในคุณธรรมความดีกีฬาจะพาสุขสันต์ทุกหมู่บ้านรวมใจกันเต็มที่มีน้ำใจของนักกีฬารู้กฎกติการักษาประเพณียึดมั่นวัฒนธรรมยึดมั่นวัฒนธรรมภูมิปัญญาขาล้ำช่วยน้อมนำชีวิตรำวงสนุกสุขลายพี่น้องหญิงชายรักใครสามัคคีประเพณีงานบุญบั้งไฟตะวันกลิ่นไกลใครๆก็รู้ดีลูกหลานชื่นบานหัวใจลูกหลานชื่นบานหัวใจไม่ว่าหญิงหรือชายแสนสุขเกษมเต็มปรีสนุกสุขใจพี่น้องหญิงชายรักใครสามัคคีร่วมติดปลูกมิตรไมตรีร่วมติดปลูกมิตรไมตรีตะวันน้องพี่ชื่นชีวิตสุขสันต์ตะวันน้องพี่ชื่นชีวิตสุขสันต์